อ๋อเธอได้นำนะแล้วที่วิทยากรได้นำก็จะขอบอกท่านว่าสิ่งที่ผมได้ไปทำมาสามครั้งนะครับได้ทำทุกครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านว่าแล้วก็บอกท่านว่าคือสิ่งที่ผมได้รับมาตัวอย่างการน้องไก่เนี่ยจะได้ทำมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันใกล้ไปส่วนกันว่าแม้ว่าท่านจะมีเงินมหาศาลนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะเรื่องของคนเด็กนั้นครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้ที่จะมาที่นี่แต่แล้วผมบอกขอบคุณท่านครับขอวันจะมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงินผมบอกว่าผมได้มาที่นี่เพื่อทำสิ่งนี้เพื่อจะรักษาตัวเองเพื่อนำสิ่งผมไม่มีเวลาได้ผมไม่มีเวลาวันนี้เสร็จแล้วผมถามตัวเองว่าถ้าว่าเกิดเหตุหนึ่งเหตุใดที่ป่วยแต่ทางโรงพยาบาลก็กล่าวว่าคุณจะต้องนอนที่โรงพยาบาลต้องเอาคุณเที่ยวไหมต้องเที่ยวต้องเที่ยวหมอแต่สิ่งนี้เป็นข้อคิดให้ผมคิดว่าไอ้สิ่งต่างๆแม้จะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ไม่สามารถที่จะหยุดโรคซึ่งก่อเกิดรอที่เกิดกับร่างกายเราได้เมื่อรู้จากนี้แล้วเราเอามาหน่อยทุกคนครั้งแรกครับผมบอกอะไรไม่มากหรอกครับตอนแรกบอกแต่น้ำเลือดในกระเพาะที่หน่อยวันที่สองครับออกมาได้หนูมาเลยประมาณหนึ่งพุทธครับน้ำมากเลยผมก็ตกใจตรงนี้ก็ได้ครับครับพอครั้งที่สองเอาไปอันนี้เป็นเต็มยกครับเป็นมรกตเลยฮะพอรกดนี้เป็นจมูกเลยครับเป็นอะไรเป็นเกี้ยวเขียวเป็นนิ้วครับเอาไปทำหัวแหวนได้แหวนเยอะมากครับแล้วก็มีเงินออกมาด้วยทั้งไขมันอะไรมันเยอะตามที่ว่ารายละเอียดเยอะครับแล้วครั้งที่สามล่าสุดเป็นไขมันล้วนๆครับไขมันมากที่สุดที่ออกมาคือผมถามหมอและถามผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิจารณาโรคเนี่ยครับก็จะทำให้ไม่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ฉะนั้นผมมากล้องแต่ผมถ่ายของทุกคนเลยครับถ่ายหมดทุกคนและก่อนมีลูกสาวเสร็จแล้วผมก็บอกว่าผมก็เห็นภาพหนึ่งที่น่ารักมากของเรานะครับน่ารักจริงๆวันเช้านะครับวันเช้าอาจารย์ที่ถังนะฮะที่ถังตาคุณแดงคุณเด็กนักเรียนบ้างคือหวงนะหวงเนี่ยทางเนี่ยอย่าเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนมีปัญหามากอ่ะผมรู้หยิบของใครมาไม่ใช่พอกันของตัวเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะป่วยจากความเก่าได้ผิดของคนป่วยจากเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเป็นของเราบางท่านเนี่ยเธอก็เอาละผมยกตัวอย่างดูภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับคือก็งามนะงามแล้วก็เธอก็เวลาหมอไปแล้วก็หมอก็ขี้เล่นนะผมไม่เคยเชื่อก็หมอเห็นผู้หญิงคนนั้นถือถังมาแล้วก็บีบจมูกตัวเองเห็นของตัวเองแล้วหมอก็เจ็บของใครเม็ดหายเลยซึ่งคนนี้เอาไปไม่อยากจะดูแต่อันนี้ตัวอย่างเส้นของเรานี่เป็นของจริงซึ่งอยู่ในร่างกายเราซ่อนอยู่ผมเรียกมันว่าจำเลยนะฮะมาเราจับจำเลยได้แล้วก็คุณเจ้าภาคขาคือหมอที่ทีโทษนะที่โทษเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งผมก็อยากจะเรียนท่านบ้างและบอกท่านบ้างคือผมอยากจะให้คำว่าผมรักท่านเป็นหัวท่านแม้ว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเรามีความรักกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันบอกว่าสิ่งนี้ขอบคุณใจร่างกายเป็นใครทำถูกแล้วอันนี้มีอะไรให้ผมช่วยอย่างดีถ้ามีช่วยได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพึงหวังว่าสิ่งมันจะได้ตรงนี้บางคนก็เข้าใจผิดว่ามารักษาแล้วหายจากโรคไม่ใช่เพียงแต่จะให้ก่อเกิดโรคเพิ่มขึ้นและก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นผมจะร่วมกับพี่อันไปทุกเดือนที่มาเรื่อยนะมาตรงนี้มาก็ได้มาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าขอห้ามทำซ้ำที่จริงถ้าทำซ้ำได้ผมก็กลับเข้าด้วยนะผมอนุญาตทำ
พระเลย 3-4 วันทำอีกแล้วก็บอกว่าควรจะครั้งเดือนละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็มาหนึ่งมาให้กำลังใจมาเป็นหน้าที่จะมาพอที่จะดูแลกันได้บางท่านก็มีประสบการณ์บางท่านก็มีประสบการณ์หลายอันนี้กี่ครั้งอาจารย์นี่กี่ครั้งครั้งละ3ครั้งนะครับก็จะเป็นครั้งที่หลายคนนี่เจอผมเมื่อ9เดือนที่แล้วถามว่าทำกี่ครั้งก็ตั้งแต่3ครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวเลยไม่รู้น้ำตาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะจริงอาจารย์นิดนะครับไปเจอที่บ้านเพื่อนแต่แกดูรายการทีวีตอนที่ผมออกรายการทีวีแกจะดูบ่อยแกติดตามงานผมนะครับแล้วก็ดีใจที่มาเจอแกเป็นคนที่ทำกรอบของหลุยฮะเป็นคนที่ทำกรอบหลุยกรอบลูกครับนี่คืออาจารย์นิดที่อยู่พัทยาแล้วก็มีหอศิลปะส่วนตัวของแกนะครับแล้วมอบให้เป็นส่วนรวมมอบให้เป็นกับส่วนรวมเลยเป็นสาธารณะนะครับมาเจอกันประทับใจกับวัวไก่ดีมากเลยอยากให้ช่วยอะไรช่วยมะนงมะนาวปลูกขนาดลูกออกมาเล็กๆแกยังจะเด็ดให้เลย แกบอกส่วนต้นดาวแกมีบ้านส่วนในพัทยาแต่มันเพิ่งปลูกกันลูกมันเล็กๆแค่นี้จะเด็ดมาทำไม นะครับเป็นความประทับใจกันก็เดินทางกันมาเจอกันที่นี่นะครับเยี่ยมก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะเป็นแต่ว่าทุกคนนั่งสุขภาพครับผมจะถามว่าเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นสิ่งที่เขาบอกว่านะรักษาภาพว่าไงเสียวัยวะเพื่อรักษาร่างกายถูกไหมฮะมันจะเรียงลำดับถ้าเสียสุดท้ายก็ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตถูกไหมฮะยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตถูกไหมอันนี้ผมจำไม่ได้เรียงลำดับไม่ถูกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียตรงนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเพียงแต่ว่า1สิ่งที่จะปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่า1ขณะที่ป่วยความทุกขเวทนาคงไม่เกิดขึ้นกับเราถูกไหมฮะข้อ2การที่จะไปนอนโรงพยาบาลตามหมอสั่งเนี่ยเราจะไม่ทุกขเวทนามากเนื่องจากว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันไม่รบกวนเราถูกไหมฮะผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆพอดีผมเป็นคนใกล้หมอที่สุดณวันนี้ยาต่างๆผมเลิกหมดครับผมจะกินแต่พวกอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเกณฑ์อาหารเอาเกณฑ์เด็กเกณฑ์อาหารต่างๆแล้วเลิกกินเรื่องต่างนะครับก็เห็นแล้วก็ถ้าท่านดูในนี่ฮะน่ากลัวมากครับเขาไม่ได้ได้รับใช้ที่จะอ่านจะให้ดูจะให้ดูหลายคนเพื่อนๆที่มาวันนี้นะไม่ใช่ว่ามาจะอวดอะไรกับท่านนะเพียงแต่มาบอกกับท่านว่าสิ่งผมเจอถ้าท่านอาจจะเจอมากกว่าผมก็ได้นะครับถ้าท่านมีกำลังใจถ้าท่านรักที่จะมีความสุขจากวันต่อวันและรักที่มีความสุขกับเพื่อนโลกและมองดูโลกด้วยความสวยงามให้ทุกทรมานและมองดูดอกไม้ด้วยความสวยงามก็จะแก้ระบบรุ่นของร่างกายที่มันเป็นโรคใช่ไหมครับผมขอฝากความรักและความรู้สึกไปท่านในแค่นี้ครับสวัสดีครับ